ผลการลงมติของที่ประชุมสภาผูา้แทนราษฎรนัดพิเศษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรมรมนูญมาตรา159ไม่พลิกโผนะครับเมื่อนางสาวแพรทองทานชินวัตรคันดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยถูกเสนอชื่อเพียงแค่ชื่อเดียวนะครับในที่ประชุมสภาผูา้แทนราษฎรก็ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ319เสียง ไม่เห็นชอบ145งดออกเสียง27นะครับรวมทั้งหมด491นะครับคะแนนเสียงก็ถือว่าเกินกึหนึ่งก็คือ248เสียงจากสอสที่มีอยู่ในสภา492คนนะครับโดยมีการไม่ลงมติ2คนครับคือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับสสบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยและพลเอกประวิทย์วงสุวันสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับก็ไม่ได้มาลงมติครับ ส่งผลให้คุณพระทองทานนะครับได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ครับไปดูฝากประชาธิปัตย์กันบ้างอประชาธิปัตย์สสทั้ง25คนเนี่ยนะครับปรากฏว่างดออกเสียงทุกคนตามมาติพักนะครับขณะที่สอสพักเก้าไกลนะครับไม่แตกแถวเช่นกันนะครับลงมติไม่เห็นชอบทั้งหมดนะครับ ซึ่งหลังลมมติเสร็จสิ้นครับแล้วก็ปิดประชมุมสสเพื่อไทยก็ยังคงอยู่กันในห้องประชุมนะครับลูกขึ้นปรบมือแสดงความยินดีกับนสนางสาวแพรทองทานคุณนงอิงด้วย